คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความนะครับที่สน.ดอนเมืองพบว่าบ้านพักผมอยู่ที่ดอนเมืองมากล่าวหาเจ้าของเพจนะครับมาดามจัดให้แล้วก็คนที่พูดอยู่ในเพจซึ่งกล่าวหาผมทำให้เกิดผมเสียหายนะครับในกรณีที่ผมได้ไปออกรายการของโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยแล้วเพจนี้และบุคคลนี้ก็ได้กล่าวพาดพิงแล้วเอารูปผมกับท่านเรวัชนะครับกินอักษรมากล่าวหาเสียหายนะครับแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยดูหมิ่นและเกลียดชังผมนะครับซึ่งทำให้ผมเสียชื่อมากแล้วผมจะได้แจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะการที่ผมไปออกในรายการทุกรายการนะครับไม่ใช่หนกระแสอย่างเดียวทุกช่องผมก็ไปให้ความรู้ไปให้ความคิดและไปวิเคราะห์ตามหลักของสืบสวนสอบสวนผมไม่มีพูดว่าใครเลวใครชั่วยังไงไม่มีนะครับดังนั้นไอ้เพจต่างๆที่มากล่าวหาพวกผมนั้นกับท่านเลวัชเนี่ยผมคิดว่าจะต้องได้รับผลตัวนี้เพราะสิ่งที่ผมทำนั้นมีประโยชน์แต่บางคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์ทำแต่ความชั่วหากินแต่บนความเจ็บปวดของคนนะครับผมไม่ได้หมายถึงเขานะครับแต่คนที่ทำนะครับคนที่ทำนะครับก็ถือว่าคนกลุ่มพวกนี้เลวนะครับผมก็จะดำเนินคดีคนที่ว่าผมนะครับส่วนคนที่เลวทำอะไรไปก็เป็นเรื่องกรรมของเขาประโยคไหนที่รู้สึกว่าจี้ใจดำต้องมาก็เขาบอกว่าคือจริงจริงเนี่ยเขาบอกว่าผมสองคนเนี่ยเป็นตำรวจชั่วนะครับเป็นตำรวจชั่วถ้าชั่วผมไม่ได้ยศตำแหน่งมาขนาดนี้ไม่เป็นครูบาอาจารย์ผมเคยสอนโรงเรียนเทคนิคสืบสวนสอบสวนให้กับโรงเรียนในร้อยตำรวจ15ปีนะผมเป็นอาจารย์พิเศษสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนี่มากมายเป็นสอนให้กับสถาบันองค์กรมหาชนอีกมากมายดังนั้นผมเอาประสบการณ์เอาความรู้นี่ไปสอนดังนั้นสิ่งที่เขาพูดว่าผมเป็นตำรวจชั่วตำรวจทุจริตตำรวจรีดไถตำรวจเก้าอี้นั้นผมว่าทำให้เกิดผมเสียหายครับก็จะมาลองการเนี่ยบางทีผมไปออกรายการนี้ทุกคนก็อยากให้สถาบันต่างๆก็อยากให้ผมไม่ออกก็ขอเบอร์ท่านเรวัชให้ท่านเรวัชไปออกด้วยบางทีเรวัชไปออกเขาก็ขอให้เบอร์ผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนเราทำงานสืบสวนมาด้วยกันนะครับก็แลกความรู้กันอยากให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างกับพวกคอมเมนต์หรือเพจอะไรที่ไปที่จริงๆอ่ะสังคมเรามันบิดเบี้ยวเพราะไอ้คนพวกนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็เอาข่าวต่างๆของสื่อมวลชนที่เขาออกที่เขาให้ความคิดเห็นต่างๆแล้วก็เอาไปเขียนคอมเมนต์ว่าคนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วก็เป็นผมไม่ได้ว่าเขานะครับแต่มันมีเพื่อยูทูบเบอร์เพื่ออีแอบหากินทุกเรื่องทุกรายการถ้าเขามาขอโทษก็ไม่หรอกครับคุณต้องรู้คุณจะทันผมทำงานหรือเปล่าผมเป็นคนเฉียบขาดผมไม่พูดเล่นแล้วผมการขอก็มาไม่ใช่อย่างนั้นเวลาผมไม่ด่าใครแล้วมาขอก็มาแล้วจบแล้วความเสียหายเขาไม่ได้คืนมา